ประเด็นสวครับนะฮะ81ล้านนะครับช้ำๆครับกับการดูงานครับคุณผู้ชมครับผมสวชุดพริกเกลือนะฮะเบอร์เขาบอกใช่นะฮะชุดจิ้ม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 จิ้มเลือกนะฮะกำลังจะหมดอายุในเดือนหน้านี้แล้วนะคุณผู้ชมครับแต่นักข่าวเนี่ยก็ไปเปิดดูงบประมาณปี67นะครับครับพบว่าสำนักงานเลขาวุฒิสภานะครับมีงบดูงานประชุมไปเยือนต่างประเทศเนี่ยนะครับของคณะกมธ.จำนวน81ล้านบาท81ล้านบาทเลยนะเธอค่ะจะหมดอายุนะครับอยู่แล้วเนี่ยก็ยังต้องไปดูงานเลยนะครับนี่คือแบบช่วงปลายแล้วนะครับใช่ช่วงปลายแล้วจริงๆแล้วนี่คือเลยกลางเดือนเมษายนเลยแล้วเขารักงานของเขาอีกแป๊บเดียวจะนิดเดียวก็ยังจะไปก็ยังจะไปนะฮะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมว่าเขาไปไหนกันบ้างนะเห็นแล้วผมบอกเลยคุณผู้ชมต้องอิจฉาแน่ๆนะครับผมมีกมธ.ทหารนะครับผมและก็ความมั่นคงของรัฐนะครับที่มีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ครับที่เป็นประธานเนี่ยนะครับไปคาซัคสถานและจอร์เจียครับส่วนกมธ.ท่องเที่ยวนะครับมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับเป็นประธานนะครับผมอันนี้ไปที่ไหนรู้ไหมคุณผู้ชมไปไหนฮะไปโครเอเชียครับครับไปมอนเตเนโกรครับไปบอสเนียครับและเฮอร์เซโกวีนากมธ.แรงงานนะคะที่มีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะเป็นประธานนิวซีแลนด์ไปพร้อมกับกมธ.ของการอุดมศึกษาที่มีพลอากาศเอกประจินจันตองเป็นประธานหลากหลายมากเลยสองกมธ.นี้เขาควงแขนไปด้วยกันไปด้วยกันครับผมไปนิวซีแลนด์นะฮะนิวซีแลนด์ไปดูแกะเพื่อนมีอะไรอยากแนะนำไหมไปนิวซีแลนด์ทั้งทีก็ไปดูแกะไปดูแกะแล้วก็ไปดูการเต้นของฮักก้าครับผมกับตุ๊บปึ๊บแล้วนี่ก็นี่อวบุญสร้างเนียมประดิษฐ์เนี่ยนะครับผมก็ชี้แจงกับนักข่าวนะครับผมในประเด็นนี้นะฮะบอกว่าเขาไปได้นะครับผมเขาก็ยืนยันนะฮะว่าเขาไปได้นะฮะเพราะเป็นการใช้งบประมาณเพื่อหาข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตงานอะไรวะไม่บอกไหมคือถ้าคนมาขุดอะไรต่างๆกันนะแบบนี้แล้วเขาไม่ออกมาตอบโต้เนี่ยเรื่องมันก็แค่ด่าฉับอย่างเดียวแต่ทีนี้เขามาโต้ให้เขาบอกว่าเขามีความชอบธรรมเขาไปได้ไปได้ดิเอางบประมาณไปทำแบบนี้ก็ได้เพราะมันเป็นการหาข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตไม่ได้มากมายอะไรเพียงแต่จำนวนคนมันเยอะไม่ใช่เรื่องทุจริตอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงนะใครพูดเรื่องทุจริตอะไรฮะเนี่ยอะไรฮะร้อนตัวเหรอฮะเอ็มอัธพลเรียนเชิญพี่เอ็มเขาก็มีเพลงตั้งเยอะพี่เอ็มเขาไม่ได้มีเพลงเดียวร้อนตัวอย่างเดียวซะหน่อยคุณก็จ้องแต่มาเพลงนี้ไม่ได้ไปจำนวนคนมาเยอะก็ว่าไปไม่ใช่เรื่องทุจริตอะไรครับพูดทำไมอ่ะทันทีเลยทำไมอ่ะไอ้ที่ถามหรืออะไรก็ตามหรือไอ้ที่เขาพูดกันมาเนี่ยไม่ได้มีคำว่าทุจริตอยู่ในนั้นเลยนะไม่มีเขาพูดเรื่องของประมาณเขาเรียกว่าความคุ้มค่าแล้วอยู่ดีพอพูดขึ้นมาปุ๊บก็หูยยังไงเดี๋ยวร้อนตัวคือต้องไปตามเรื่องนี้เหรอใช่แล้วไงต่อแล้วมันมีเพลงของพี่เอ็มเพลงหนึ่งจำได้ไหมที่มันร้องประมาณแบบเธอไม่บอกก็จะไม่ถามนี่ก็ไม่ได้ถามบอกทำไมก็พอบอกปุ๊บเนี่ยโอ้โหกูไปต่อได้เลยไปต่อได้เลยผมจำได้เพลงนี้เพลงเพราะมากเลยคุณเอ็มเธอไม่บอกก็จะไม่ถามจำได้